รวมด้วยเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเรื่องของความกตัญญูที่ท่านทำกับสมเด็จย่าน่ารักมากหรือว่าคำสอนต่างๆเราก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้แล้วก็ภารกิจหน้าที่ต่างๆที่ทำในทุกเสี่ยงที่ดีที่สุดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันถ้าเริ่มต้นจากเรามันก็จะแผ่ขยายไปหรือทุกๆคนทุกๆครอบครัวทำร่วมกันก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะก็ทำทีละเล็กเล็กทีละน้อยค่อยๆเริ่มหรือทำไปตั้งแล้วก็ทำให้ดีที่สุดการต่อไปนี้